ลอดนะคะว่าไม่อยากมีลูกแต่เหมือนว่าจะมีช่วงนึงที่คู่รักนักทำเพลงอย่างบีพีรพัฒน์และภรรยาคุณลินาคิดจะไปฝากขายเพื่อเปลี่ยนใจแต่ว่าล่าสุดนะคะทั้งคู่ก็ขอพับโปรเจกต์ถาวรด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากจะลังเลแล้วล่ะค่ะจะไม่ฝากใครไม่แล้วไม่เดี๋ยวลังเลเดี๋ยวลังเลฝากแล้วเดี๋ยวลังเลฝากแล้วเดี๋ยวลังเลก็เลยไม่ฝากดีกว่าต้องแน่วแน่โปรเจกต์ที่จะไปฝากใครครั้งนี้จริงๆแล้วตอนนั้นน่ะเห็นลูกเพื่อนน่ารักดีก็เลยแบบแวบๆว่าแบบเอ้ยหรือว่าไปฝากใครไว้ก่อนเผื่อจะเปลี่ยนใจใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่แล้วค่ะผมมีความรู้สึกว่าเราคือการมีลูกเนี่ยสําหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบอ่ะเราต้องรับผิดชอบสําหรับผมคิดว่าความรับผิดชอบของผมยังไม่ถึงอย่าง enjoy กับชีวิตที่แบบเราไปไหนมาไหนกัน2คนเออง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยมันพอมันมีลูกขึ้นมามันมีน้องขึ้นมาเราก็จะเห็นว่ามันจะมีความยากจริงๆอ่ะลิน่าคุยกับพี่ๆตั้งแต่ก่อนแต่งงานว่าถ้าอยากมีลูกอย่าแต่งงานกันค่ะใช่ก็คือตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกไม่เคยมีไอเดียว่าอยากมีลูกเลยวางแผนเรื่องของอนาคตไว้เลยใช่ไหมคะว่าจะดูแลตัวเองกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยยามแบบแก่เฒ่าไปโอ้ยเดี๋ยวนี้มีหลายรูปแบบเลยฮะการดูแลตัวเองมีบ้านคนชราที่แบบดีมันจะเหมือนเนอร์สเซอรี่เลยอ่ะเหมือนบ้านเลี้ยงเด็กหรืออะไรเงี้ยเราก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีที่สุดเราก็ไม่รู้หรอกว่าถึงเวลานั้นจริงๆเรามีลูกแล้วลูกจะมาอยู่กับเราตลอดเวลาหรือเปล่า